มาดูกันซิว่าตัว All New Toyota Alphard ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ย 2.5 HEV เฉยๆเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคือด้านหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยล้อจะเน้นความเรียบแบบนี้จะไม่ได้เป็นแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีว่าได้ล้อแบบนี้คุณซื้อไปก็เปลี่ยนล้อสั่งงานด้วยกุญแจได้เหมือนกันนะครับเขาจะมีให้แค่ด้านหน้านะถ้าเป็นตัวเวลฟายหรือตัวเอาผ่าตัวท็อปเนี่ยด้านหลังจะมีด้วย3ก้านปรับไฟฟ้าเหมือนกันด้วยตัวเริ่มต้นนะครับ 2.5 HEV ว่าก็พอแล้วจริงๆหน้าต่างซ้ายขวาหน้าหลังแถว3มีมาให้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยนี่คือบอกเนี่ยสั่งได้เหมือนกันหมดเลยสั่งม่านขึ้นแถวนี้แถว3สั่งม่านขึ้นสบายนะเอาจริงโอเคเลยตอบโจทย์เลยแค่นี้ผมว่าเพียงพอเหมือนกันน่ะคุณเพียงพอในการเล่นคันนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจนะดูหรูเหมือนกันอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมที่ผมว่าน่าจะขายดีเลยก็คือตัว All New Toyota Alphard นะที่เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ 2.5 HEV ดูซิว่าหรูหราเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารีวิวตัว Wellfire ไปแล้วที่เกรดเขาจริงๆเนี่ยออปชั่นก็ใกล้เคียงกันกับตัว Alphard Luxury ใช่ไหมนะครับซึ่งผมว่าอันนั้นก็หรูทั้งคู่เลยแต่ครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีงบประมาณจำกัดหรืออยากจะเล่นแค่นี้เพียงพอเนี่ยมาดูกันซิว่าตัวAll New Toyota Alphard ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ 2.5 HEV เฉยๆเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับเรื่องความสวยงามเรื่องความสะดวกสบายของบอร์ดแถว2เป็นยังไงเดี๋ยวลองให้ดูกันชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะฮะว่าตอนนี้อยู่กับตัว All New Toyota Alphard ตัวเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูซิว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมมันหรูเพียงพอไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าอาจจะไม่ได้เน้นความพรีเมียมของบอร์ดแถว2เท่าตัว Luxury หรืออะไรก็ตามใช่มั้ยราคาเนี่ยพอหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Royal Essenceกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Royal Essenceผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Royal Essenceสัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR Nano เทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันกันเลยครับผมเหมือนที่รีวิวกันไว้เมื่อกี้เลยผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับ All New Toyota Alphard ที่เป็นตัว 2.5 HEV หรือตัวเริ่มต้นนั่นเองเอาจริงเนี่ยพอถอยออกมาจากโลโก้ Toyota เนี่ยแทบไม่ต่างกับตัวท็อปเลยนะจุดที่ผมเห็นว่าต่างๆกันเนี่ยคืออะไรคือลายล้อนะเท่านั้นเลยคือด้านหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของกระจังหน้าทั้งไฟหน้าแล้วก็ตัวลวดลายของไฟตัดหมอกนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาแบบไวๆแล้วกันเพราะว่านะฮะเรื่องของความแตกต่างเนี่ยนะครับน่าจะเท่าที่เห็นนะภายนอกส่วนภายในเนี่ยแน่นอนตัวเบาะนะครับอาจจะสบายไม่เท่าอาจจะหรูไม่เท่าเพียงพอไหมเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะครับรุ่นนี้นี่ฝาไฟหน้า3ดวงเหมือนกันนะครับด้านล่างนะฮะก็เป็นตัว Daytime Running Light แล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ชิ้นด้านล่างซึ่งจะดีไซน์ไปสอดคล้องกันกับตัวกระจังหน้าและอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณเพียงพอในการเล่นคันนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจนะดูหรูเหมือนกันโลโก้ Toyota มีแผ่นปิดเพราะคันนี้นะฮะ Toyota Safety Sense เต็มระบบกล้องมองรอบคัน360องศานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ตำแหน่งจุดติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ตัวกรอบไฟตัดหมอกนะครับแสงสีขาวมีงานโครเมียมแบบนี้มาให้เหมือนกันคันนี้คันสีดำด้วยก็เอาเรามาลองดูแล้วกันว่าถ้าเป็นเอาผ่าสีดำเนี่ยสวยหรือเปล่าตัวเอาผ่าตัวท็อปเนี่ยเป็นสีขาวไปแหละอันนี้จะเป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กำลังมองหาคันสีดำก็ดูเผื่อไปก็ได้นะครับช่องอากาศด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ด้านบนจริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนค่อนข้างเนียนเลยนะครับมาดูกันต่อล้อเป็นไงคันนี้นะครับ 2.5 HEV ล้อจะเน้นความเรียบแบบนี้จะไม่ได้เป็นตัว Two Tone Diamond Cut ซึ่งสเปคของล้อรุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมยางนะฮะที่ค่อนข้างหนาเลยนะฮะ 225 65 R17 นะดิสเบรก4ล้อช่วงล่างเหมือนกันนะครับด้านหน้าไมโครสันสตาร์ทเลยกันโค้งด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนนะฮะตรงนี้ตกแต่งเขียน HEV เหมือนกันฝาเข้าจมูกข้างนะฮะมีชาร์คฟินมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นกล้องรอบคันมีระบบเครื่องเสียง JBL 15ตำแหน่งมีเห็นป่ะผมถึงบอกว่าไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแล้วก็นี่
โลโก้เอาพาดนะครับมือจับประตูคีย์เลสเหมือนกันประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันเรามาดูเส้นสายกันหน่อยซิว่าถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยเส้นสายมันชัดเหมือนสีขาวไหมไม่ค่อยชัดถ้าเป็นสีขาวหรือสีสว่างเนี่ยผมว่าชัดแล้วก็ดูเพรียวกว่านะครับล้อด้านหลังนะฮะแบบนี้เลยมีดิสเบรกมาให้ครบอ่ะเรามาดูกันหน่อยที่ตัวเริ่มต้นเสาอากาศชักฟินสปอยเลอร์เหมือนกันเลยนะครับใบปัดน้ำฝนไล่ฝ้าไฟท้ายเหมือนกันนะไฟเลี้ยวเหมือนกันหมดเลยเห็นป่ะโลโก้เอาผ่านแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้สั่งงานด้วยกุญแจได้เหมือนกันนะครับโดยกุญแจเนี่ยเห็นป่ะเป็นแบบนี้เลยโลโก้เอาผ่านนะครับล็อกรถปลดล็อกนะสไลด์ประตูซ้ายขวาแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้ากดค้างเนี่ยไฟก็ซีเควนเชียลเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่บอกอะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีว่าได้ล้อแบบนี้คุณซื้อไปก็เปลี่ยนล้ออยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยน่าจะพอนะมันอยู่ที่ราคาด้วยว่าต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคปิดฝาท้ายทีนี้เราไปดูนะครับภายในกันหน่อยซิว่าตัว 2.5 HEV ปกติเนี่ยเป็นไงภายในดีไซน์ลักษณะเดียวกันนะครับจอก็ขนาดเท่ากัน14นิ้วดิสเพย์นะฮะตัวชุดมาตรวัด 12.3 นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นบุนุ่มที่วางแก้วมีมาให้เหมือนกันส่วนตรงนี้ไม่ได้มีลายไม้เหมือนตัว Luxury จะเป็นงานพลาสติกด้านๆนะครับแล้วก็แผงประตูบุนุ่มแบบนี้เลยนะครับมือจับต่างๆเหมือนกันหมดเลยเห็นป่ะงานหนังงานอะไรคือมันพรีเมียมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอยู่แล้วเนี่ยประตูสไลด์ไฟฟ้าก็มีมาให้ครบกระจกปรับไฟฟ้านะฮะลงไฟฟ้าทั้งหมดที่วางแก้วนะครับตัวแบตเอาผ่านนะครับที่ระบายความร้อนแบตแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่แค่เบาะแถว2เนี่ยมันอาจจะสบายไม่เท่าแค่นั้นเองแต่แค่นี้ผมว่าเพียงพอเหมือนกันนะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้ลายไม้จะเป็นด้านๆนะครับจะไม่เหมือนตัว Luxury ที่มันจะแบบเงาๆขึ้นมานั่งมี Head Up Display เหมือนกันนะครับจอ14นิ้วเปิดระบบสิดูซิว่าเหมือนกันหมดมั้ยนี่กระจกหลังเป็นกล้องเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นจอ14นิ้ว Apple CarPlay Wireless เหมือนกันนะครับแต่แค่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยระบบกรองอากาศ Nano EX เนี่ยเขาจะมีให้แค่ด้านหน้านะถ้าเป็นตัว Wi-Fi หรือตัว Alpha ตัวท็อปเนี่ยด้านหลังจะมีด้วยนะครับแต่เนี่ยคือเหมือนกันเลยเห็นป่ะก็เป็นตัวอินเทอร์เฟซของ Lexus เลยคือหรูมากจอแนวตั้งออกมาระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวาก็เป็น Lexusนะปุ่มไฟฉุกเฉิน USB Type C 2ตำแหน่ง Wireless Charge มีมาให้เกด้านหน้าซอฟแต่เกด้านหน้าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้หน่อยนึงนะที่วางแก้วมีมาให้เหมือนกันหมดนะครับชุดวัด 12.3 นิ้วพวงมาลัยนะฮะ3ก้านปรับไฟฟ้าเหมือนกันด้วยเห็นป่ะแทบไม่ต่างกันเลยคันเกียร์เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮโหมดการขับขี่ครบหมดเลยนะฮะซึ่งด้านบนอันนี้จะเป็นสีออกแนวแบบเบจและนะฮะรุ่นอื่นที่รีวิวมาจะเป็นสีดำที่เท้าแขนนะฮะมีUSB Type-C HDMI ครบเอาผ่านตัวเริ่มต้นนะครับ 2.5 HEV ว่าก็พอแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้นอยากจะพรีเมียมหรูหรามากนี่คือไฟ Ambient Light ภายในห้องโดยสารแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็การปรับต่างๆเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราไปลองนั่งเบาะโดยสารแถว2กันดีกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของ Dimension เรื่องของรายละเอียดตัวรถเนี่ยถ้าเกิดอยากเจาะลึกเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ทั้งตัวเอาผ่านตัวท็อปแล้วก็ Wi-Fi ผมพูดไว้หมดแล้วคันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะประเด็นหลักที่อยากจะรู้กันก็คือคันนี้เบาะแถว2เป็นไงประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีม่านทั้งกระจกนะฮะหน้าต่างซ้ายขวาหน้าหลังแถว3มีมาให้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยนี่คือเบาะแถว2กับตันซีทของตัวเอาผาด 2.5 HEV ตัวเริ่มต้นมือจับมีมาให้เหมือนกันเนี่ยหรูหราเหมือนกันหมดเลยปรับไฟฟ้าต่างๆนานาแต่แค่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเบาะที่ใหญ่แต่ผมว่ามันมีข้อดีนะตรงที่ตรงเนี้ยมันเดินไปเบาะแถว3ได้สะดวกกว่าปัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยคุณดูเฉดสีคุณดูหน้าต่างนี้เนี่ยสั่งได้เหมือนกันหมดเลยสั่งม่านขึ้นแถวนี้แถว3สั่งม่านขึ้นเห็นป่ะเหมือนกันหมดเลยหรูหราเหมือนกันเลยแล้วก็หน้าจอเบาะปรับได้เหมือนกันนะครับไฟเป็นไงปรับความสว่างได้เนี่ยปรับความสว่างได้ไฟข้างบนอันนี้คือสว่างจัดเลยทุกโซนนะครับคือดูดีแต่แค่ตรงนี้มันจะล็อกแบบนี้ถ้าเป็นตัวนู้นมันจะมีเบ้าล็อกอย่างดีแล้วก็อันนี้ไม่ได้มีโต๊ะทำงานเหมือนคันนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยช่องแอร์ยู HDMI เก็บของนะครับตรงนี้คืออะไรที่วางของเล็กๆน้อยๆอีกโอเคเลยอะนะครับทีนี้ผู้ชมเราไหนๆก็ลองแล้วใช่ไหมเราลองไปนั่งเบาะแถว3คันนี้กันดีกว่ามันสามารถเดิน walk through ได้ดูดิโอ้สบายว่ะผมลองให้ดูเบาะแถว3เป็นไง
นี่คือเบาะแถว3ของ All New Toyota Alphard นะครับเจเนอเรชั่นที่4เนาะม่านก็มีที่วางแก้ว USB สบายนะเอาจริงโอเคเลยตอบโจทย์เลยแค่นี้ผมว่าเพียงพอเหมือนกันน่ะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบอยากจะได้ความสะดวกสบายของเบาะแถว2จัดอะแค่นี้ก็หรูแล้วเอาจริงในมุมผมนะอ่ะส่วนด้านหลังของเบาะทำอะไรได้บ้างตัวล็อกนะฮะคาร์ซีทตัวกดพับตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็พื้นเนี่ยเรียบเหมือนกันนะครับไฟส่องสว่างตรงนี้เป็นไงเนี่ยที่วางของนี่คือ Ambient Light ช่องแอร์รุ่นนี้เนี่ยจะอยู่บนเพดานซึ่งมันดีไซน์ดีนะผมว่าตอนกลางคืนนั่งน่าจะฟินว่ะเห็นป่ะไฟแอมเบียนนะระบบปรับอากาศอะไรครบเลยแล้วก็เนี่ย USB มีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยเนี่ย Type C นะบอกไว้ก่อนนะครับและนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดนะครับจากห้องโดยสารแถว3นะฮะอ่ะคุณดูการเดินเดินได้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยแถว2เนี่ยคุณสามารถปรับนะฮะจากแดชจากตรงที่เท้าแขนตรงนี้ได้เป็นไฟฟ้านะมีระบบเป่าลมเบาะนะครับแล้วก็ระบบอุ่นเบาะครบเลยนะตรงนี้เปิดออกมาเป็นไงที่วางแก้วโอ้โหดูแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็พรีเมียมแล้วคุณผู้ชมทีนี้เราปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าเปิดฝากระโปรงคุณผู้ชมนี่ตัวเอาผาดตัวลักชูรี่หรือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นตัวเวลไฟนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งแง่ของเครื่องยนต์ทั้งแง่ของการดีไซน์ทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยดีไซน์มาแบบนี้บุ๋มเข้าไปโดยสเปคของเขาเนี่ยเป็นเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตร A25A FSX นะครับขนาด4สูบ 2.5 ลิตร190แรงม้าแล้วก็238นิวตันเมตรกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเอาท์พุตรวมคันเนี่ยสร้างได้ที่250เกียร์เป็น ECVT นะครับขับเคลื่อน4ล้อ E4 ด้วยช่วงด้านหน้าเนี่ยแม็กซ์สันสตาร์ทเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนเหล็กกันโค้งนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมว่าออกเลยนะว่าสรุปรวมความแล้วเนี่ย All New Toyota Alphard นะครับ 2.5 HEV เนี่ยก็สะดวกสบายเหมือนตัวท็อปเลยต่างกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับแค่ล้อแค่ภายในผมว่าเนี่ยพอเครื่องเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันระบบต่างๆมีมาให้เหมือนกันหมดเลยผมว่าคันเนี้ยก็หรูหราในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดที่พามาโดยถ้าเกิดคุณอยากชมตัวเวลไฟนะครับที่มีความหรูหรามากกว่านี้ล้อคนละลายอย่างเงี้ยแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าคนละแบบกันย้อนกลับไปดูได้หรือถ้าเกิดอยากจะดูตัวเอาผาดตัวท็อปตัวแพงสุดก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคันนี้คือตัวเอาผาดตัวเริ่มต้นนั่นเองลองปิดฝากระโปรงกันดูผู้ชมนะฮะอีก3 2 1แน่นใช้ได้เลยผู้ชมนะฮะสำหรับการประกอบต่างๆนานาเพราะคันนี้นะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะและนี่คือทั้งหมดของ All New Toyota Alphard 2.5 HEV นะครับตัวเริ่มต้นหรือตัวถูกที่สุดนั่นเองผมมองว่าแค่นี้ก็พอแล้วเบาะทั้ง2ก็สะดวกสบายออปชั่นต่างๆก็ครบนะฮะรวมไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูที่ล้อนะผมว่าไม่ได้ต่างกับรุ่นอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าการเปิดตัว All New Toyota Alphard และ Wellfire ครั้งนี้ที่มี3รุ่นย่อยโดยที่ผมไม่รู้ราคาณตอนนี้นะน่าสนใจทุกรุ่นเลยอยู่ที่คุณผู้ชมอะนะว่ามีงบเท่าไหร่หรือว่าอยากได้รุ่นไหนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าดูทั้ง3คลิปของผมแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าเฮ้ยคันนี้ดีกว่ารุ่นนี้ดีกว่าอยากได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากทราบราคานะครับผมใส่ให้ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะสามารถกดดูได้เลยและนี่คือทั้งหมดของ All New Toyota Alphard นะครับ 2.5 HEV ตัวเริ่มต้นก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของพี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ